So if you have brought your Bibles ถ้ามีพระคัมภีร์มานะครับ or you have your Bible apps in your phone or your iPad หรือว่ามีแอปพระคัมภีร์ในโทรศัพท์ Shall we just confess this ขอให้ชูมันขึ้นมานะครับ This is my Bible This is God speaking to me I am Who God says I am Who God said I am I can be What God says I can be I can have What God says I can have I can do What God says I can do I can be What God says I can be Today I will be taught The word of God I will know the will of God I will be awake I will be alert I will learn and grow I will never be the same after today in Jesus' name Amen Praise God we are talking about the Holy Spirit สรรเสริญพระเจ้านะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ and for the past couple of weeks we have been talking about how to hear and how to recognizeThe voice of the Holy Spirit in our life. และในสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับว่าเราจะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และจำเสียงของพระองค์ได้ยังไง I believe one of the greatest need in the body of Christ today is to hear from God. ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระกายของพระคริสต์ในทุกวันนี้คริสตจักรของเราสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราควรจะมีเลยก็คือการได้ยินเสียงของพระเจ้า I mean that's it. If you can hear from God.Your answer is there. ผมหมายถึงว่าถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้านั่นแหละคำตอบทั้งหมดของชีวิตของคุณคืออยู่ตรงนั้นคือเสียงของพระเจ้า The victory is there if you can hear from God. ชัยชนะคุณก็อยู่ตรงนั้นแค่เสียงของพระเจ้า If you can recognize His voice and His guidance. ถ้าคุณจำเสียงของพระเจ้าได้และทำตามเสียงของพระองค์ The Bible says He always leads us into triumph. พระคัมภีร์บอกกับเราว่าพระเจ้านำเราเสมอไปสู่ทางแห่งชัยชนะ Always. ตลอดเวลา In everyEvery situations in our life, He leads us into victory. พระองค์นำเราไปสู่ชัยชนะเสมอ But we need to be able to hear from Him. แต่เราต้องรับฟังพระองค์ก่อน And so we are talking about how to recognize His voice. แล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้เราจะพูดมากขึ้นและลงรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับเราจะรู้เสียงของพระองค์ได้ยังไง And this is something very important that we should learn and grow as a child of God.และผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันว่าเราจะเรียนรู้เสียงของพระองค์ได้ยังไงในฐานะลูกของพระเจ้า When we believe in the Lord Jesus Christ we become a child of God at that moment เมื่อคุณบังเกิดใหม่มาในพระคริสต์คุณมีเป็นผู้เชื่อคุณก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว And after that what และหลังจากนั้นยังไงต่อล่ะ You know God wants us to lead us แน่นอนพระเจ้าต้องการนำเราต่อในเส้นทางชีวิต So the next thing that we should learn after we become a child of God is to recognize His voice. Learn how to know His voice. เพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามาเป็นผู้เชื่อแล้วหลังจากที่เรารับความเชื่อรับความรอดแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือการเรียนรู้เสียงของพระเจ้า Because we are living on this world. เพราะว่าเราดำรงชีวิตอยู่บนโลกนะครับ And there are many voices in this world. และก็มีเสียงต่างๆมากมายรอบข้างบนโลกใบนี้And we need to be able to recognize God's voice, which is God's voice. เพราะฉะนั้นเสียงของพระเจ้ามีอยู่เสียงเดียวเราต้องจดจำให้ได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงไหน And God speaks to us through the Holy Spirit. และพระเจ้าก็พูดกับเราเสมอทุกวันเวลาผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ So sometimes to hear from God, we need to shut everything, the outside world. We need to shut and just be quiet in the presence of God. เพราะฉะนั้นการได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างง่ายที่สุดและชัดเจนที่สุดเราควรจะตัดเสียงทุกอย่างเสียงรอบข้างสิ่งแวดล้อมของเราออกทั้งหมดอยู่เงียบๆแล้วก็ฟังเสียงของพระเจ้า You know every time Moses wants to hear from God he will separate himself from the people from everything around him and he will go into the presence of God ในทุกครั้งที่โมเสสต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้านะครับเขาออกตัดตัวเองออกจากฝูงชนทั้งหมดสู่ความเงียบๆเพื่อที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้า If he doesn't do that if he doesn't cut off from the peopleHe will never hear the voice of God. ถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่ปลีกตัวเองออกมาจากฝูงชนทั้งหมดที่อยู่รอบข้างเขาเนี่ยเขาจะไม่วันได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เลย So he need to separate himself. เพราะฉะนั้นเขาต้องตัดตัวเองออกมา Because the children of Israel they were always like na 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 na
Moses could not hear from God เพราะชนชาติอิสราเอลเป็นชนชาติที่บ่นต่อว่าอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาอยู่ท่ามกลางชนชาติเหล่านี้โมเสสจะไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเลย Many voices เพราะมีเสียงมากมายบ่นมาตลอดเวลาSo sometimes we need to do that. เพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับโมเสส Cut ourselves from everything. ตัดตัวเองออกจากทุกสิ่งทุกอย่าง Just you and God. แค่คุณกับพระเจ้าในช่วงเวลา And seek God's guidance and His wisdom. และพยายามแสวงหาพระองค์เพื่อที่พระองค์สำแดงทุกสิ่งทุกอย่างกับเรา Yeah, we live in a very fast world today. เราอยู่ใช้ชีวิตในโลกที่หมุนเร็วมาก And we say time is money.Time is money. แล้วเราก็ได้รับการสอนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาคือเงิน But you know I have heard testimonies about men and women of God. แต่ผมเคยได้ยินคำพยานนะครับของลูกของพระเจ้า And they were business people, businessmen. มันมีคนที่ทำธุรกิจมากมายหลายคน But because they wants to they are a Christian and they wants to honor God and so they go to the church on Sunday.นักธุรกิจเหล่านั้นที่เป็นคริสเตียนนะครับเขาต้องการที่จะให้เกียรติพระเจ้าต้องการที่สรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ And so whereas other people are doing business even on Sundays ขณะที่นักธุรกิจคนอื่นที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาก็ทำธุรกิจแม้ในวันอาทิตย์ And they're earning money even on Sundays ก็ได้รับเงินในวันอาทิตย์ที่เขาทำงานเช่นกัน But then this businessman he's going to the churchแต่นักธุรกิจคนนี้นะครับที่ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ And he's thinking about time. Oh, if only if I would have more time, you know, I could have earned more money too. แล้วเขาก็คิดว่าถ้าเขามีเวลามากกว่านี้ถ้าคนอื่นทำงานในวันอาทิตย์และได้เงินฉันก็สามารถทำงานวันอาทิตย์และได้เงินด้วยเช่นกัน And so just when he stopped by at the red at the intersection. แล้วถ้าเขาหยุดที่จะเชื่อมต่อตัวเองกับพระเจ้า But he was thinking, but I should honor God.แต่ตอนโทษดีนะครับเขาหยุดรถตรงสี่แยกเนาะแล้วก็คิดว่าไม่เอาฉันต้องพาตัวเองไปอยู่กับพระเจ้าให้ได้ Seek first the kingdom of God ต้องแสวงหาพระเจ้าต้องแสวงหาพระองค์ And all these things shall be added unto you และทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับเกียรติต้องให้เกียรติพระเจ้าก่อน And so while he was waiting for the green light แล้วพอเมื่อไฟเขียว another car came by his side and parked แล้วก็มี stop at the red light ตอนที่ติดไฟแดงอยู่นะครับมีรถอีกคันนึงมาจอดข้างๆเขาSeems like he was a very old friend of him. มันเป็นเขามองไปแล้วโอ้มันเพื่อนเก่าของเขาเนี่ย And they begin to you know roll down the glass. แล้วเขาก็เลื่อนกระจกลง How come you're here? And you know and they talk about business. แล้วเขาก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเพื่อนเก่าของเขาเรื่องของธุรกิจ This man wants to do business with him. และเพื่อนเก่าของเขาก็ต้องการทำธุรกิจกับเขาด้วย And says he made a deal. แล้วเขาก็ได้ปิดดีลตอนนั้นเลย And on that day on that intersection.และที่สี่แยกนั้น he got a favor from this man เขาก็ได้รับความโปรดปรานได้รับความชอบจากเพื่อนเก่าของเขา he could sell some of his product เขาสามารถขายผลิตภัณฑ์บางอย่างให้กับเพื่อนเก่าของเขาได้ at the intersection ตรงสี่แยกนั้นเลย while he was going to the church ขณะที่เขากำลังจะไปคริสตจักร and which he could not even earn in a year I mean the amount of money that he could sell in that time in 1 minute was not even which he could sell in 1 year เงินที่เขาสามารถทำได้ตรงสี่แยกนั้นภายในนาทีเดียวเนี่ยมันมากกว่าเงินที่เขาทำในทั้งปีอีก When we honor God God will honor us ถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าก็จะให้เกียรติเรา And he honor us big time แล้วพระเจ้าให้เกียรติเรามากกว่าที่เราให้เกียรติพระองค์อีก HallelujahSeek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. แสวงหาพระเจ้าก่อนและทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะประทานให้คุณเอง So we are talking about how to recognize the voice of God. เรากำลังพูดเกี่ยวกับว่าเราจะจดจำเสียงของพระเจ้าเราได้ยังไง And we talk about you know honoring the presence of God. เรากำลังพูดถึงการให้เกียรติพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าโดยการทรงสถิตของพระองค์ And one way that we can honor God is to be in the church, to go to church.And hear from the word of God. Hear, receive from the Lord. และแน่นอนการให้เกียรติพระเจ้าอย่างหนึ่งง่ายๆเลยก็คือการมาอยู่ที่นี่มารวมตัวกันสามัคคีธรรมในวันอาทิตย์เพื่อฟังเสียงของพระองค์ And to honor His word and honor His presence. เพื่อให้เกียรติพระคำของพระองค์เพื่อให้เกียรติการทรงสถิตของพระองค์ See the word of God is God speaking to us. เพราะฉะนั้นพระวจนะของพระองค์พระคำของพระองค์ก็พูดคุยกับเราในวันอาทิตย์ So when we are in the church and we are hearing the word of God.And we honor that word. We are honoring God's word, God's presence. แล้วเมื่อเรามาอยู่คริสตจักรร่วมกันเรามาฟังพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์นั้นก็เป็นเหมือนเสียงของพระองค์เมื่อเราให้เกียรติพระคำของพระองค์ก็เหมือนกับเราให้เกียรติพระเจ้าด้วย These are the first steps
อันนี้ to how to learn and to recognize God's voice อันนี้เป็นขั้นตอนแรกๆเป็นเหมือนสเต็ปแรกนะครับง่ายๆที่เราจะให้เกียรติพระเจ้าและรู้จักเสียงของพระองค์ได้ You know many people wants to hear a voice from God หลายคนทุกคนต้องการได้ยินเสียงจากพระเจ้า but they don't want to learn the basics of a Christian life แต่เขาไม่ต้องการที่จะปูพื้นฐานชีวิตคริสเตียนอะไรก่อน these are the things that we should learn these are the first stepsTo learn how to recognize God's voice in our life. แต่ขั้นตอนเหล่านี้ที่ผมบอกไปนะครับควรจะเป็นขั้นแรกเป็นพื้นฐานที่เราควรจะมีเพื่อที่จะเรียนรู้เสียงของพระเจ้าก่อน We should honor the voice, honor the word of God. นั่นก็คือการให้เกียรติพระคำของพระเจ้า The word of God is God speaking to us. พระคำของพระองค์นั้นเป็นเหมือนกับเสียงของพระองค์ที่พูดคุยกับเรา And we become familiar with God's voice. และเราก็จะคุ้นเคยคุ้นชินกับเสียงของพระองค์มากขึ้น Because the word of God is God's voice.เพราะว่าพระคำของพระเจ้าคือเสียงของพระเจ้าเอง And so we are so familiar with the word of God so when the voice of this world comes to us we could instantly recognize that it is not from God แล้วเมื่อเราให้เกียรติพระคำของพระเจ้านั่นหมายถึงเราให้เกียรติพระเจ้าเสียงของพระเจ้าก็คือพระคำของพระองค์เมื่อเราจดจำเสียงของพระองค์ได้จดจำพระคำของพระองค์ได้ไม่ว่าเสียงภายนอกจะเป็นยังไงเราก็จะจดจำเสียงของพระเจ้าได้ The more we spend time in the word of God the more we We become familiar with God's voice. ยิ่งเราจดจ่อกับพระคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะคุ้นเคยคุ้นชินกับเสียงของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้น See, God's word is God's general plan for your life. หมายความว่าพระคำของพระเจ้านั้นก็คือเป็นแผนการคร่าวๆที่มีถึงชีวิตของคุณ You know, many people they want to hear a audible voice from heaven. Do this, go there.หลายคนนะครับอยากจะได้ยินเสียงของพระเจ้าจากสวรรค์ที่ส่งตรงมาจากสวรรค์เลยทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นไปตรงนี้ไปตรงนั้นBut God expects us to first, you know, do the basic things that He has spoken to us in the Word of God. แต่ก่อนจะไปถึงนั้นพระเจ้าอยากให้เราทำสิ่งพื้นฐานง่ายๆก่อนก็คือการฟังเสียงของพระองค์ผ่านพระคำของพระเจ้า Don't expect to hear a voice from God if we are not doing and practicing the Word of God, the written Word of God. อย่าเพิ่งหวังขั้นแอดวานซ์ถ้าเรายังไม่ทำขั้นเบสิกในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าและผ่านการรับฟัง Do the written Word of God first, and then you will hear the spoken Word of God.ถ้าคุณจดจ่อกับพระคัมภีร์จดจ่อพระคำของพระเจ้าอ่านทำสิ่งเบสิกเหล่านี้ก่อนแน่นอนคุณก็จะได้เสียงพระเจ้ามากยิ่งขึ้น See the Bible says that he take us from faith to faith from glory to glory เหมือนในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระองค์จะค่อยๆพัฒนาเราเป็นขั้นต่อขั้น So there is a progression in our growth อันนั้นเป็นเหมือนกระบวนการที่ทำให้เราโตขึ้นเรื่อยๆ Hallelujah Are you hungry for God today คุณหิวกระหายพระเจ้าไหมครับในวันนี้If you are hungry for God, ถ้าคุณหิวกระหายพระองค์ you will seek Him. แสวงหาพระองค์ If you are not satisfied in your life, ถ้าคุณไม่รู้สึกพอใจหรือพอดีในชีวิต If you are not fulfilled, ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับการเติมเต็มในชีวิต that means something is wrong. นั่นหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณมันผิดไป The Bible says, "Blessed are those who hunger and thirst." ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าการอวยพรของพระเจ้าการสรรเสริญของพระเจ้ามาถึงคนที่หิวกระหายในการแสวงหาพระองค์ They shall be filled และคนเหล่านั้นก็จะถูกเติมให้เต็ม When we are hungry for God we shall be filled ถ้าเราหิวกระหายพระองค์เราจะถูกเติมให้เต็ม We will be satisfied แล้วเราก็จะพอใจกับสิ่งที่เรามี We will be fulfilled in our life เราจะเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตของเรา Hunger หิวกระหายพระเจ้า When we are hungryWe eat food and we get satisfied. ก็เหมือนกับเราเวลาเราหิวข้าวเราก็ยิ่งกินมากขึ้นเราก็อิ่มมากขึ้น Amen. And Jesus said, "If anyone is thirsty," แล้วพระเยซูก็บอกกับเราว่าขอแค่ใครคนหนึ่งที่หิวกระหาย "Let him come and drink from me." ก็ขอให้มาถึงเราและดื่มจากเรา So it is very simple. อันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายๆมากนะ If our life is not satisfied today, ถ้าชีวิตของเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นแบบที่มันIt's because we are not receiving from God. ก็เพราะว่าเราไม่ได้รับบางสิ่งบางอย่างสิ่งดีจากพระเจ้า It's because we are not hungry for God anymore. เพราะว่าเราไม่ได้หิวกระหายพระองค์อีกต่อไปแล้ว Hallelujah. You know, sometimes when our kids doesn't have appetite for food. เหมือนกับลูกหลานของเรานะครับที่แบบไม่ได้เขาเรียกไงไม่ได้ appetite ไม่ได้ออเดิร์ฟเหมือนไม่ได้กินอะไรก่อน Did not.They don't want to eat food anymore. They lose their appetite. เขาไม่ต้องการที่จะกินอาหารไม่ต้องการอะไรเลย Yeah. So we say no appetite. เราถึงเรียกว่าไม่หิว
And so you know sometimes in our Christian life we can lose our appetite about the things of God มันสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตคริสเตียนของเราเองเหมือนกันนะครับคือการไม่หิวกระหายพระเจ้า So at those times the parents will buy vitamin and give to their kids เหมือนกับว่าเป็นการเบื่ออาหารและในตอนนั้นพ่อแม่ก็จะหาอาหารเสริมที่เป็นวิตามินนะฮะหาพวกอะไรต่างๆมาให้กินเป็นทางเลือก And after taking the vitamin you know your kidsbecomes hungry again the appetite comes back วิตามินหลังจากได้กินยาเสริมอะไรพวกนั้นพวกเขาก็จะกลับมาหิวอีกรอบนึง and then they begin to eat and eat แล้วก็ต้องการที่จะกินข้าวอีกรอบนึง you know the word of god is the vitamin for us เพราะฉะนั้นพระคําของพระเจ้าก็เป็นเหมือนกับเป็นยาเป็นอาหารเสริมของชีวิตของเรา the moment we lose our appetite for god เวลาที่เราเริ่มเบื่อWe need to get back into the Word of God. เราก็ต้องหันกลับไปสู่พระคำของพระเจ้า Our feelings, our body, our feelings may tell you, เบื่อ I don't want to open the Bible. ทั้งความรู้สึกอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนั้นอาจจะบอกกับเราว่าโอ้อยากอยู่เฉยไม่อยากเปิดพระคัมภีร์เลย But we need to force ourselves sometimes. แต่บางครั้งเราก็ต้องบังคับตัวของเราเองนะครับ And even if you don't want to read the Word, just read at least one verse. ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ขี้เกียจไม่อยากทำเลยไม่อ่านแม้แต่คำเดียวก็จงอ่านสักคำ I can do all things through Christ.ผมสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า I am blessed with every spiritual blessings ข้าพเจ้าได้รับการอวยพรทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์ And even if you don't want to read the Bible you do it you know forcefully ยิ่งคุณไม่ขี้เกียจอ่านพระคำของพระเจ้ามากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องบังคับตัวเองให้อ่านมากเท่านั้น You are taking in vitamins and things will happen in your life because the word of Godis like a medicine เพราะว่ายิ่งคุณอ่านพระคัมภีร์ก็เหมือนยิ่งคุณได้รับวิตามินได้รับอาหารเสริมแล้วมันยิ่งดีกับตัวคุณในฝ่ายวิญญาณ and the word of god will work in your life to the point that you will become to get hungry for god again และพระวจนะเหล่านั้นที่ไปถึงชีวิตของคุณก็กําลังตกไปถึงชีวิตของคุณและกําลังทําบางสิ่งบางอย่างให้คุณหิวกระหายพระเจ้าขึ้นอีกรอบ and of course you will say lord i repent จนถึงจุดหนึ่งที่คุณจะสรรเสริญกับพระเจ้า i want to make right with youจนถึงจุดหนึ่งที่คุณกลับใจใหม่และต้องการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องกับพระองค์ I know that I cannot do anything without your help จนถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องบอกกับตัวเองบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่สามารถทำอะไรเลยได้โดยปราศจากพระองค์ Lord I need your help พระเจ้าเราต้องการพระองค์ And you begin to stir up yourselves up และคุณก็จะ refresh ตัวเองขึ้นมาใหม่ And stir up that excitement back และคุณก็จะได้รับการตื่นเต้นการแสวงหาพระองค์ขึ้นมาใหม่ this is how we restore that appetite for God again อันนี้คือการที่เราจะมาหิวกระหายพระเจ้าได้อีกรอบก็ผ่านสิ่งเหล่านี้นะครับ see it's not going to be automatic อันนี้มันไม่เป็นเรื่องที่อัตโนมัติเกิดขึ้นทันที we got to do something even if our flesh doesn't wants to do it we do it มันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเราต้องทำส่วนของเราเองมันถึงแม้ว่าเนื้อหนังของเราอาจจะขี้เกียจอาจจะเบื่อไม่อยากทำอะไรเลยแต่เราก็ต้องบังคับตัวเองให้ทำ There should be some sacrifice that should be made on our part มันต้องมีส่วนที่เราเขาเรียกว่าเสียสละของเราเองก่อน And then we will receive the blessings from the Lord แล้วหลังจากนั้นที่เราเสียสละแล้วพระเจ้าก็จะอวยพรเรา So we are talking about how to be sensitive to the leading of the Holy Spirit เรากำลังพูดถึงนะครับว่าเราจะสามารถได้ยินเสียงคุ้นเคยและอ่อนไหวกับเสียงของพระเจ้าได้ยังไง Our spirit should be sensitive in order to hear the voice of God ฝ่ายวิญญาณของเราควรจะเปิดรับและอ่อนไหวต่อเสียงของพระเจ้าเสมอ Our spirit needs to be charged up in order to hear from God วิญญาณของเราควรจะถูกเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อได้ยินเสียงของพระองค์ Our spirit should be full of the word of god ฝ่ายวิญญาณของเราควรที่จะเต็มไปด้วยพระวจนะคําของพระองค์ you know it's like i gave you this example it's like the telephone tower ผมจะให้ภาพอย่างงี้นะครับมันเหมือนกับหอส่งสัญญาณโทรศัพท์ if we don't have a telephone tower in this area there wouldn't be any network there wouldn't be any signal ถ้ามันไม่มีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทุกเครื่องในบริเวณนี้ก็จะไม่มีสัญญาณโทร amenAnd so the word of God will create that network in your life. พระวจนะคำของพระเจ้าที่มาถึงคุณนะจะเป็นตัวสร้างเครือข่ายในชีวิตของคุณ So when the Holy Spirit wants to talk to you, lead you,
you can hear from him และเมื่อเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการจะคุยกับคุณต้องการที่จะนำคุณแน่นอนถึงเวลานั้นคุณจะได้ยินเสียง so the first and foremost thing that we should need to have in our life is the word of God planted and rooted สิ่งนึงที่เราควรจะทำก่อนในชีวิตของเราก็คือการอ่านพระคำของพระเจ้าการตั้งเหมือนตั้งพระคำของลมแบบเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นั้น if the word of God in your life is at this level ถ้าพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณยังอยู่ในระดับนี้ that is how much your faith level will be นั่นหมายถึงว่าความเชื่อของคุณจะไปถึงแค่ระดับนั้น you cannot believe more than this because the word of God the level of the word of God in your life is only up till this คุณไม่สามารถมีความเชื่อมากกว่าพระคำของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณได้ You can also say your faith will not rise above the level of the word of God in your life เพราะว่าพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณมีถึงระดับไหนความเชื่อก็จะมีถึงแค่นั้น Or I can also say I would also like to say you can only hear the voice of the Holy Spirit to the level that the word of God is dwelling in your life นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถพูดคุยกับคุณได้ให้ความเชื่อคุณได้นำคุณได้ถึงแค่ระดับที่คุณรู้พระวจนะของพระเจ้าในระดับที่คุณรู้ The Bible says that the Holy Spirit will remind us, show us things to come. และในเวลานั้นเองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะเตือนเราต้องคอยบอกเราถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ How is he going to do that? แล้วพระองค์จะทำอย่างนั้นได้ยังไง Sometimes we are in a situation. บางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ And we need God'svoice and God's wisdom in this situation. แล้วเราต้องการเสียงของพระเจ้าต้องการสติปัญญาของพระองค์ให้เราผ่านสถานการณ์ How is the Holy Spirit going to work in your life at that time? แล้วในสถานการณ์เหล่านั้นเองในวินาทีนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานได้ยังไง The Holy Spirit will come into your life. พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของคุณ And see if that word that you need for this situation is there in your life. แล้วพระองค์ก็จะคอยมองหาตลอดเวลาว่าพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณเนี่ยตอนไหนมีคำไหนบ้างเพื่อที่จะหาพระคำเหล่านั้นให้เหมาะกับสถานการณ์And when the Holy Spirit find that scripture in your life แล้วเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มองหาและเจอพระคำเหล่านั้นที่อยู่ในชีวิตของคุณ He will stir you up and he will enlighten you and remind you of that scripture พระองค์จะสามารถใช้พระคำเหล่านั้นแหละที่คุณรู้อยู่แล้วในชีวิตของคุณเนี่ยมาเตือนคุณอีกรอบมาให้คุณดูอีกรอบ Then you oh yes thank you Lord I got this wisdom และคุณก็จะในที่สุดคุณก็โอ้จะขอบคุณพระเจ้าคิดออกแล้วได้สติปัญญาจากพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ hear from God and you know what to do in this situation และคุณก็ได้รับฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจำพระคำของพระองค์ได้และคุณก็สามารถตัดสินใจที่ถูกต้องในสถานการณ์เหล่านั้น See the Bible says that the Holy Spirit will lead you and guide you into all the truth เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์จึงบอกเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเราผ่านความจริงThe truth is the word of God. และความจริงนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้า The Holy Spirit cannot lead us if we don't have the word of God in our life. พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถนำเราไปในทิศทางใดๆได้เลยถ้าเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรา Why we don't have the word of God in our life? แล้วทำไมเราถึงไม่มีพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราครับ Because we don't read the word of God. เพราะเราไม่อ่านมัน We don't meditate on the word of God. เราไม่ได้จดจ่อมากพอAnd so we are not familiar with the word with the voice of God. และเมื่อเราที่ไม่จดจ่อมากพอเราไม่ได้เรียนรู้พระคำของพระองค์มากพอ So we don't know how the word how the voice of God is like. และเราก็จะไม่รู้เลยว่าเสียงของพระเจ้าเป็นยังไง Now the voices of the world comes. และในเมื่อมีเสียงต่างๆของโลกมากมายที่เข้ามาในชีวิตเรา Voice of God also comes.เสียงของพระเจ้าเองก็มาในหนึ่งในเหล่านั้นด้วย But now you don't read the Bible you are not familiar with the voice of God แต่คุณไม่เคยอ่านพระคัมภีร์คุณไม่รู้เลยว่าเสียงของพระเจ้าเป็นยังไง You get confused which one is God's voice คุณก็จะสับสนว่าเสียงไหนแน่ที่เป็นเสียงของพระเจ้า And the voice of the world becomes louder and you believe that this is God's voice ที่มันดังขึ้นคุณก็จะยิ่งจดจ่อกับมันแล้วก็เชื่อมันมากขึ้น That's how people are being deceived today even in the body of Christ even the Christians อันนี้นี่คือสิ่งที่โลกทั้งโลกเผชิญอยู่ถึงแม้ว่าคริสเตียนเองก็กำลังเผชิญสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตของเรา You know somebody prophesy over themบางครั้งนะครับผู้เผยพระวจนะอาจจะอยู่กับพวกเขา Oh you need to do this you need to get married with this person ทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นให้แต่งงานคนนี้คนนั้น And that was not from God แต่นั่นไม่ได้มาจากพระเจ้า And so they are not familiar with God's voice และถ้าคุณไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้า And they thought oh maybe this is God's voice และคุณก็จะหลงไปกับเสียงนั้นแล้วคิดว่าน่าเป็นเสียงของพระเจ้า They believe that voice และเมื่อคุณ
ชื่อในเสียงเหล่านั้น and they act on that voice และก็ทำตามเสียงเหล่านั้นที่เสียงนั้นบอก and then their lives are being destroyed, families destroyed และชีวิตของคุณก็จะถูกทำลายนะตอนนี้ business destroyed ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตครอบครัวการงาน so it's very important that we hear from God especially when we are living at the last time end time เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับชีวิตคริสเตียนที่จะคุ้นเคยฟังเสียงของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายของโลกBut who is Holy Spirit? และใครกันล่ะที่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ So I'm going to prove from the Bible quickly that Holy Spirit is God. ผมจะให้พระคำสองสามพระคำนะครับง่ายๆเร็วๆเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้า You know sometimes people says, "Oh, I believe in God, I believe in Jesus, but I don't want to believe in the Holy Spirit." ผู้เชื่อหลายคนอาจจะบอกแค่ว่าโอ้ผมเชื่อพระเจ้าพระบิดาผมเชื่อในพระเยซูคริสต์พระบุตรแต่ผมไม่เชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ because he is not god เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระเจ้า but here let's read in acts chapter 5 verse 3 and 4แต่ถ้าเราอ่านในพระธรรมกิจการนะครับบทที่ verse 3 and 4 chapter 5พระธรรมกิจการ oh I didn't give you that that was from the last okay พระธรรมกิจการนะครับบทที่5ข้อที่3 and 4 3 and 4พระนามกิจการบทที่5ข้อที่3ข้อที่4สักครู่นะครับ In English it says but Peter said Ananias why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself พระนามกิจการข้อที่5ข้อที่3ข้อที่4นะครับเปโตรจึงถามว่าอนาเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ So here in this verse it says Ananias has lied to the Holy Spirit พระธรรมข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าอนาเนียกำลังโกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ So verse 4และข้อที่4นะครับเมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีอะไรทำให้เจ้าทำให้ใจของเจ้าคิดทำอย่างนี้เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้า So in verse 3 it says lie to the Holy Spirit ในข้อที่3บอกกับเราว่าอานาเนียกำลังโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์ So when he lied to the Holy Spirit verse 4 says you have lied to God และเมื่ออานาเนียโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อที่4ก็เลยบอกกับเราว่าเขาก็เท่ากับว่าโกหกพระเจ้าด้วย Talking about the same person who he has lied to เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพระเจ้าก็เหมือนเป็นบุคคลคนเดียวกันเป็นองค์เดียวกันที่อานาเนียกำลังโกหก So the Holy Spirit is God เพราะฉะนั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้านั่นเอง This is just one verse that is a proof that the Holy Spirit is God อันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆพระคำที่พิสูจน์ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า But the Holy Spirit is God แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือพระเจ้าจริงๆHe is one of the person in the Godhead. พระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในส่วนหัวอยู่ในบนสุด He is God, the Holy Spirit. พระองค์คือหนึ่งในพระภาคของพระเจ้า So when we talk about how to be led by the Holy Spirit, we are talking about God leading us in our life.แล้วในเมื่อเรากำลังพูดถึงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเรานั่นหมายถึงเรากำลังพูดว่าพระเจ้ากำลังจะนำชีวิตของเราได้ยังไงSo we should take it seriously. เพราะฉะนั้นเราควรจะตั้งใจแล้วก็ serious กับมันหน่อย You know sometimes people say, "Oh, I want to be led by God, but not by the Holy Spirit." หลายคนอาจจะพูดว่าผมอยากให้พระเจ้านำชีวิตผมแต่ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ But the Holy Spirit is God. แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระเจ้า Hallelujah. So we are in the dispensation of the Holy Spirit era, living in the time.เรากำลังอยู่ในยุคที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา Jesus was here on this earth 2,000 years ago พระเยซูอยู่บนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีก่อน But when he left แต่ตอนที่พระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์ He went to heaven and he is seated at the right hand of the Father พระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์และนั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดา So God the Father is in heaven และพระเจ้าพระบิดาก็อยู่บนสวรรค์ God the Son is also in heaven หรือพระเยซูก็อยู่บนสวรรค์ Who is the only person of the Godhead on this earthและพระเจ้าบุคคลเดียวที่อยู่ในโลกนี้คือใครครับ The Holy Spirit ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเอง Jesus says when I go I will send you the Holy Spirit พระเยซูบอกว่าเมื่อฉันขึ้นสวรรค์ฉันจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มา I will send you another Comforter จะส่งผู้
ผู้ช่วยผู้ปลอบประโลมอีกคนหนึ่งมา and he will be with you always และพระองค์จะอยู่กับคุณตลอดไป and Jesus actually in that verse says I will send someone just like me for you พระคำข้อนั้นพระเยซูกำลังบอกว่าฉันจะส่งอีกคนหนึ่งมาที่เหมือนฉันเลยมาให้คุณ so the only person of the Godhead that is on this earth today is the Holy Spirit and we need his help นั่นหมายความว่าพระเจ้าในตอนนี้ที่ยังทรงสถิตอยู่บนโลกใบนี้บุคคลเดียวก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราก็ต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือในชีวิตของเรามากๆ And Jesus has sent the Holy Spirit to us on this earth to help us และพระเยซูก็ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้กับเราทุกคนเพื่อช่วยเหลือเราในกรณีนี้ To lead us so that we can live a victorious life เพื่อที่จะนำชีวิตของเราไปสู่ชัยชนะWithout the Holy Spirit, we cannot even understand the Word of God. ถ้าปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราไม่แม้แต่จะเข้าใจพระคำของพระเจ้าได้เลย The Word of God is the Bible says life and spirit. พระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกเราว่าเป็นเหมือนกับชีวิตและวิญญาณ The Word of God is spirit. พระคำของพระเจ้าเป็นวิญญาณ We cannot understand the Word of God with our natural mind. เราไม่สามารถเข้าใจหรือรับรู้พระคำของพระเจ้าได้เลยผ่านชีวิตกายภาพของเรา And so it is a spirit and we need the Holy Spirit to enlighten show us what the word of God means เราก็ต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพ That's why we need to get acquainted we need to have a intimate fellowship with the Holy Spirit นั่นจึงหมายสำคัญจึงหมายความว่าทำไมเราถึงต้องต่อตัวเองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเชื่อมตัวเองกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลาBest friends with the Holy Spirit. เราควรจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Do you know if you have a best friend? รู้ไหมครับเวลาที่คุณมีเพื่อนแท้ You will share everything with your best friend. คุณจะระบายทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างกับ You will share something with your best friend that you will not share with other friends. คุณจะแชร์บางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้บอกกับคนอื่นแต่คุณบอกกับเพื่อนของคุณคนเดียว Why?ทำไมครับ Because you have an intimate relationship with your best friend เพราะว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเพื่อนของคุณ If you want to hear from God แล้วถ้าคุณต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้า Make an intimate relationship with the Holy Spirit คุณก็ควรจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Spend time with him ใช้เวลากับพระองค์ We spend time with the word of God ยิ่งคุณใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้ามากเท่าไหร่ But we can also spend time in the presence of the Holy Spiritเราก็ต้องการที่จะใช้เวลาจดจ่อกับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่านั้นด้วย Just talk to him like you talk to your friends พูดกับพระองค์เหมือนกับที่คุณพูดกับเพื่อนของคุณ Just acknowledge him and acknowledge his guidance and his help in your life แค่รับรู้ติดสนิทกับพระองค์แล้วก็รู้ว่าพระองค์จะนำเราไปยังไง And Holy Spirit is God และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้า So don't be afraid of the Holy Spirit เพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์You know, one of the symbol of the Holy Spirit is like a dove. Dove. It's like the bird dove. สัญลักษณ์หนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือ dove นะครับนกพิราบ Are you afraid of? Will you be afraid of the dove? ไม่มีใครกลัวนกพิราบใช่ไหมครับ They are very gentle. เพราะนกพิราบนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนสุภาพมาก It's not the symbol of the Holy Spirit in the Bible is not like a lion. ในพระคัมภีร์บอกกับเราไว้นะครับสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่สิงโตที่น่ากลัว He is a gentleman พระองค์มีสัญลักษณ์คือนกพิราบที่อ่อนสุภาพ He is good และพระองค์ทรงดี He is loving พระองค์มีความรัก So he will never force us to do something if we don't let him do in our life และพระองค์จะไม่ทรงบังคับส่วนหนึ่งส่วนใดในชีวิตของเราเลยถ้าเราไม่อยากทำตามสิ่งที่พระองค์บอกSo we can be led by the Holy Spirit today. เพราะฉะนั้นเราสามารถให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราได้ And we are going to look at a couple of verses. แล้วเราก็จะมาอ่านด้วยกันนะครับใน 2-3 พระคัมภีร์ And this will be the main context of our sermon today. อันนี้คือเป็นเมนหลักนะครับที่เราเทศนากันในวันนี้ Proverbs chapter 20 verse 28. พระธรรมสุภาษิตบทที่20ข้อที่28นะครับความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์เฝ้ารักษาพระราชาไว้และพระราชาจะทรงค้ำชูพระที่นั่งไว้ด้วยความชอบธรรม Proverbs 20 yes and 28 Proverbs สุภาษิตบทที่20ข้อที่28 is it verse 27 yeah can you read 27 please 27 I think it's 27
27มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาเวส่องดูทุกส่วนภายในเขา Yeah, it's verse 27. สุภาษิตบทที่20ข้อที่27นะครับ Can you read one more time please? สุภาษิตบทที่20ข้อที่27นะครับมโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระยาเวส่องดูทุกส่วนภายในเขา So it says the spirit of man is the candle of the Lord. พระคำข้อนี้บอกกับเราว่าวิญญาณของมนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนกับเทียนที่ส่องในชีวิตของเรา Or we can also say the spirit of man is the light of the Lord. เราสามารถพูดได้ว่าวิญญาณของเราเป็นเหมือนกับแสงสว่างของพระองค์ You know, in the olden days, they didn't have this kind of light, tube lights. ในอดีตการก่อนหน้าเรามันไม่มีแสงไฟแบบ They didn't have ประดิษฐ์นีออนLED lights, neon lights. เขาไม่มี LED, ไม่มีนีออน So they used to use candles, lamp. ใช้ตะเกียงใช้เทียนไขในการส่องสว่าง So it says the spirit of man. และพระธรรมข้อนี้บอกว่าวิญญาณของมนุษย์ทุกคน Your spirit, วิญญาณของคุณ is the candle of the Lord.เป็นเหมือนกับแสงเทียนของพระเจ้า Now what is the purpose of the light และจุดประสงค์ของไฟคืออะไรครับ What is the purpose of the candle จุดประสงค์ของเทียนคืออะไร To enlighten ก็คือส่องสว่าง To show us เพื่อที่จะให้เราทุกคนเห็น To show us things ให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่าง So that when there is light we can see เมื่อเราจุดไฟเราส่องสว่างแล้วเราก็จะมองเห็น So in other words God is going to lead you by your spirit He's going to show you thingsthrough your spirit อีกความหมายหนึ่งพระเจ้าจะสำแดงทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตของคุณเห็นให้คุณรู้ผ่านแสงเทียนนั่นก็คือจิตวิญญาณของคุณพระวิญญาณในตัวคุณ So the Lord's candle is not your mind it's not your body but it is your spirit เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่สามารถพูดคุยกับคุณผ่านกายภาพของคุณร่างกายของคุณความคิดของคุณแต่พระองค์พูดคุณผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวคุณAnd here in this another verse here Romans chapter 8 verse 14 and 16ในพระธรรมโรมนะครับบทที่8ข้อที่14และ16เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า So God bear witness with our spirit พระเจ้าเป็นพยานฝ่ายวิญญาณในตัวเราWith our spirit, not with our mind, not with our body, but God will bear witness or speak to us, to our spirit. ไม่ใช่ในความคิดของเราไม่ใช่ในร่างกายของเราแต่พระองค์เป็นพยานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา So if God is going to lead us, He will lead us through our spirit. ถ้าพระองค์ต้องการนำเราไปในทางไหนพระองค์จะนำผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ Not through our dreams, not through opportunities.ไม่ใช่โอกาสต่างๆที่อยู่ในชีวิตของคุณไม่ใช่ความฝันของคุณ Not through other people prophesy over you ไม่ได้ผ่านคำพูดของคนอื่นผ่านผู้เผยพระวจนะคนอื่น He will lead you by your spirit แต่พระองค์จะนำคุณผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณ Now where is the Holy Spirit in your life Is it in your spirit or in your body or in your mind และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของคุณนั้นอยู่ในส่วนไหนครับอยู่ในวิญญาณของคุณในร่างกายคุณหรือในหัวคุณ When Jesus saysThe Holy Spirit will come and He will live on the inside of you. Where does Jesus mean that the Holy Spirit will come and live in you? In which part of you? ในช่วงเวลาที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้อยู่ในตัวคุณพระองค์กำลังบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาอยู่ในส่วนไหนของคุณครับ Is it in your spirit or in your head or in your body? อยู่ในหัวคุณอยู่ในร่างกายส่วนไหนของคุณ In our spirit. ก็อยู่ในวิญญาณของเรานั่นเอง We are all spiritual beingsเราขอให้เข้าใจกันก่อนว่าเราเป็นวิญญาณเราเป็นเพียงแค่วิญญาณ The moment we become a child of God at that time the Holy Spirit comes and lives on the inside of us inside of our spirit ในวินาทีที่เรามารับเชื่อและเป็นลูกของพระเจ้าวินาทีนั้นเองที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเสด็จมาอยู่ในวิญญาณของเรา And so when the Holy Spirit wants to speak to us and lead us he speaks to our spiritแล้วเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการที่จะพูดกับเราต้องการแนะนำเราพระองค์พูดผ่านวิญญาณกับเรา And so our spirit recognize the voice และวิญญาณของเราก็จะจำเสียงของพระองค์ได้ Pick up that voice because God is in our spirit และเราวิญญาณของเราก็จะจำเสียงนั้นได้ว่าเป็นเสียงของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอยู่ตลอดเวลา That's why we should always be led from the inside not from the outside what you see what you hear นั่นผมถึงบอกว่าทำไมเราทุกคนควรจะ
ถูกนำทรงนำจากภายในเราไม่ได้ผ่านสิ่งรอบข้างเรา That's why we should be led by the peace on the inside of us เราควรที่จะถูกนำผ่านวิญญาณในตัวของเราเอง See Jesus is called the Prince of Peace พระเยซูเลยบอกว่าเป็น Jesus is the Prince of Peace the Bible says Prince of Jesus is the Prince of Peace พระเยซูเป็นเหมือนกับเขาเรียกนะเจ้าชาย of peaceของเป็นเจ้าชายแห่งสันติภาพสันติสุขอะไรประมาณนั้น Amen So one way that God will lead you is peace from the inside เพราะฉะนั้นพระเจ้าสามารถทรงนำคุณได้ผ่านสันติสุขภายในของคุณเอง But what you see on the outside may completely opposite to what you believe what you sense on the inside ถึงแม้ว่าสิ่งรอบข้างของคุณสิ่งฝ่ายกายภาพที่คุณเห็นมันจะขัดแย้งตรงข้ามกับสันติสุขภายในที่คุณมี But God saysOn the inside, just it's okay. Do it. แต่พระเจ้าจะพูดผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในของเราเองว่าให้ทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับWhat you see, what you hear, are saying it is not going to be possible. But on the inside, you sense it is possible. ถึงแม้ว่าคุณเห็นคุณได้ยินคนรอบข้างบอกคุณว่ายังไงว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะไม่โอเคแน่นอนแต่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในตัวคุณเองบอกว่ามันโอเคมันได้ก็ขอให้ทำ So we have the same spirit that Jesus had.เพราะฉะนั้นเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกับที่พระเยซูทรงมี Jesus had the Holy Spirit on the inside of him when he was on this earth พระเยซูทรงมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวของพระองค์เมื่อพระองค์อยู่บนโลกใบนี้เมื่อ 2,000 ปีก่อน God spoke to Jesus every moment of every day while he was on this earth through the Holy Spirit พระเจ้าพระบิดาคุยกับพระเยซูผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกวันในทุกเวลาที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกใบนี้ Jesus himself says you know I do only what I hear the Father is saying พระเยซูเลยบอกกับเราว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งผ่านเสียงของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ So how did Jesus heard from God แล้วพระเยซูสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยังไง Because God the Father is in heaven เพราะพระเจ้าพระบิดานั่งอยู่บนสวรรค์เบื้องบนIs through the Holy Spirit. ก็ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวพระองค์นั่นแหละ And so we have the same Spirit, Holy Spirit today that was in Jesus. แล้วเราก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันกับที่อยู่กับพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีก่อน And it's God, the Holy Spirit. นั่นคือพระเจ้าพระวิญญาณ And so Jesus was the prophet. He was the apostle. He was the evangelist. He stand in all these five offices.และพระเยซูก็ทรงเป็นทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระชนะพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง And we have the same spirit today in our life และเราก็มีพระวิญญาณเดียวกันอย่างที่พระองค์ทรงมีในทุกวันนี้ในชีวิตของเรา And because we have the spirit of God on the inside of us และเพียงแค่เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา Who will guide us and lead us ผู้ที่ทรงนำเราผู้ทรงไกด์เรา And we hear from God directly และเราสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าโดยตรงเลย Because the Holy Spirit is in our spiritเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเรา You are the prophet of your own นั่นหมายความว่าคุณคือผู้เผยพระชนะของตัวคุณเอง The Bible says that we are the prophet of our own today พระคัมภีร์บอกเราว่าเราเป็นผู้เผยพระชนะของชีวิตของเราเอง Because we don't need to go to someone else to hear what God is telling me what to do but we can hear from God directly เพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปในที่ห่างไกลเพื่อที่จะค้นหาว่าพระเจ้าพูดกับฉันผ่านคนนู้นคนนี้คุณสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าที่พูดคุยกับพระองค์ผ่านตัวคุณเอง I'll give you one example ผมจะให้ตัวอย่างง่ายๆอีกเรื่องนึงนะครับ In the Old Testament ในพระคัมภีร์เก่า people were dead spiritually ในฝ่ายวิญญาณแล้วทุกคนที่อยู่ในพระคัมภีร์เก่าถือว่าตายแล้ว They were not born again เขาไม่ได้รับการบังเกิดใหม่ Because Jesus has not come yet พระเจ้ายังไม่ได้มาพระเยซูยังไม่ได้มา Jesus has not went to the cross and died for their sins พระเยซูยังไม่ได้มาเกิดแล้วมาตายบนไม้กางเขนในช่วงเวลานั้น So the Holy Spirit was not livingin their lives หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่มาทรงสถิตอยู่ในชีวิตของพวกเขา so they have their spirit but no holy spirit เขาเป็นวิญญาณเขามีวิญญาณทุกคนแต่เขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในวิญญาณของเขา so the only way that they can be led is God will anoint the kings the prophets and the priests เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่พระเจ้าจะนำทรงนำพวกเขาไปได้ก็คือผ่านพระเจ้าทรงเจิมใครบางคนอย่างกษัตริย์ผู้เผยพระชนะหรือว่านักบวชบางคน And the spirit of God will come upon them not even inside of them upon them และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะมาปกคลุมมาทรงนำพวกผู้เผยพระชนะหรือกษัตริย์เหล่านั้นการปกคลุมคือภายนอกนะครับไม่ได้อยู่แค่ภายใน And these children of Israel
wanted to hear from God. แล้วเมื่อวันที่เหล่าประชาชนอิสราเอลต้องการได้ยินเสียงของพระเจ้า So they depend on the prophet. มันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เผยพระวจนะคนนั้นจะพูดอะไร So every time God wants to give a direction to the people, God will speak to the prophet and the prophet will tell them.Okay, God is telling you this. Do that. Go there. ในเวลาที่พระเจ้าต้องการพูดกับชนชาติของพระองค์ชนชาติอิสราเอลของพระองค์พระองค์ก็พูดผ่านผู้เผยพระวจนะและผู้เผยพระวจนะที่ได้รับสารจากพระเจ้าก็จะบอกกับชนชาติอิสราเอลว่าให้ทำสิ่งนู้นทำสิ่งนี้ Because they were spiritually dead. เพราะว่าในเวลานั้นในพระคัมภีร์เก่านะครับวิญญาณของพวกเขานั้นตายไปแล้ว But today, แต่วันนี้ we are living. เรายังเป็นอยู่We are living in a times when the, where the Holy Spirit is living on the inside of us. แล้วเราก็ดำรงอยู่ในช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในเรา We are a prophet of our own. เราเป็นผู้เผยพระวจนะของเราเอง We can hear from God directly. เราสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าโดยตรงเลย But we need to be sensitive. แต่เราควรที่จะอ่อนไหวและตั้งใจฟัง You know there are many Christians today they have the Holy Spirit on the inside of them but they cannot recognize God's voice.ถึงแม้วันนี้มีคริสเตียนหลายคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงแม้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตกับพวกเขาทุกคนแต่เขาก็ไม่สามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าได้เลย That's why we are talking about how to learn and develop to recognize the voice of God in our life เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราที่จะเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาความคุ้นเคยความคุ้นชินกับเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเรา Amen We shall know the truth เราควรที่จะรู้ความจริง Faith comes by hearing and hearing by the word of Godความเชื่อมาจากการได้ยินและการได้ยินในคนเป็นการได้ยินพระคำของพระเจ้า And so that's why this series is so important เพราะฉะนั้นซีรีส์ในการเทศนาครั้งนี้เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ I've been praying from last year you know about teaching on this topic ผมอธิษฐานอยู่ตลอดเวลาตลอด1ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเทศนาในบทนี้ But I believe this is the right time that God wants us to hear this topic และผมก็เชื่อว่าเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าให้ผมทำการสอนทุกคนเทศนาทุกคนเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So our spirit needs to be sensitive เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราต้องการความอ่อนไหวต้องการตั้งใจฟัง So that we can recognize the voice of God เพื่อที่เราสามารถรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือเสียงของพระเจ้า In the weeks to come we will talk more about the practical way about how to be sensitive to the voice of God ในสัปดาห์หน้านะครับเราจะพูดมากขึ้นลงรายละเอียดมากขึ้นว่าเราจะเรียนรู้เสียงของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ยังไง But you know if we continue to reject the voice of God what God is telling us to do แต่ถ้าเราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพยายามที่ปฏิเสธเสียงของพระเจ้า And we continue to disobey and reject the voice of God และยิ่งเราพยายามขัดขืนหรือไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้า The Bible says that our conscience which is the voice of the Holy Spirit of which is the voice of our spirit our conscience can be seared means when you have a burn on your hand and that burn partyou know you touch it you will not sense it for some time แต่พระองค์บอกกับเราว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้าไม่ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราสุดท้ายแล้วเราจะมาถึงจุดหนึ่งที่จิตวิญญาณจิตสำนึกเราด้านชาโดยจะไม่รู้สึกอะไรเลยแม้ว่าพระองค์จะพูดมากเท่าไหร่เราก็ไม่รู้สึก so we can make our spirit seared our conscience searedเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปถึงจุดนั้นที่ความรู้สึกจิตวิญญาณของเรามันด้านชา To the point that even if the Holy Spirit is speaking to us and guiding us we will not recognize his voice เพราะเมื่อถึงเวลานั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างของเรามันด้านชาแล้วไม่ว่าพระเจ้าจะพูดมากเท่าไหร่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดมากเท่าไหร่เราก็จะจำไม่ได้ That's why we need to keep our heart tender เพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลหัวใจเราอย่างดี We need toquickly instantly obey the voice of the holy spirit if the holy spirit tells us to do something we should be quick to act เพราะฉะนั้นเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเรานำเรายังไงบอกเรายังไงเราควรที่จะฟังแล้วก็ทำตามทันที hallelujah you know in many almost every day you know god is speaking to usในทุกๆวันที่พระเจ้าพูดคุยกับเรานะครับ I mean every day God is speaking to us แน่นอนว่าทุกวันทุกเวลาพระเจ้าพูดคุยกับเราอยู่แล้ว It is our part it is our responsibility now
that whether we hear from God or not, it is our responsibility. พระเจ้าพูดกับเราอยู่แล้วพระองค์ทำส่วนของพระองค์แล้วทีนี้มันก็เป็นส่วนของเราแหละที่จะทำยังไงส่วนของเราที่จะฟังพระคำของพระองค์และทำตามหรือเปล่า We need to be sensitive. เราควรที่จะตั้งใจฟังและอ่อนไหวกับ You know, every day we wake up in the morning, we need to pull up that spiritual antenna. ในทุกวันเวลาที่เราตื่นขึ้นมาจากเตียงนอนสิ่งแรกที่เราควรทำคือเชื่อมต่อตัวเองกับพระเจ้าPray in the Holy Ghost. Pray in the Holy Spirit. อธิษฐานในพระวิญญาณ The Bible says, when we pray in the Holy Spirit, it edifies our spirit. ในพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเมื่อเราอธิษฐานในฝ่ายวิญญาณแล้วมันจะทำให้ฝ่ายวิญญาณของเราเติบโตขึ้นดีขึ้น It charge our spirit. มันเป็นเหมือนกับการที่เชื่อมต่อกับปลั๊กแล้วก็เติมพลังฝ่ายวิญญาณเราตลอดเวลา But God is speaking to us every day.แต่แน่นอนครับว่าพระเจ้าพูดคุยกับเราในทุกวันเวลา Even in small things God is leading us ถึงแม้ในเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของคุณพระเจ้าก็ยังทรงนำคุณ You know I was thinking of buying a couple of shirt you know last month ในเดือนก่อนนะครับผมกำลังซื้อเสื้อตัว2ตัว And I went to some places but I didn't wanted to buy for some reason ผมไปถึงร้านแล้วแต่ด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แหละผมไม่อยากซื้อมันเลย but when was it a couple of weeks ago แค่2สัปดาห์ก่อนนะ I went to the mall ผมไปที่ the mall and you know there was a sale big sale 70% sale แล้วมันก็มีการลดเทกระหน่ำครั้งใหญ่ 70% and so you know I bought just so it was on sale I was thinking of buying two shirtNot couple of months last month, but then now I have a sale here 70%, which I could use that money to buy three shirt. So I bought three of this shirt from A to Z, A to Z, right? ถ้าในเดือนก่อนผมซื้อเสื้อ2ตัวในเวลานั้นในเวลานี้ผมอาจจะไม่ได้เสื้อถึง3ตัวที่ผมซื้อตอนที่เขาลดกระหน่ำอยู่ It's just an example, little example. อันนี้เป็นเหมือนตัวอย่างเล็กๆง่ายๆนะครับ You know God is interested. He knows. He sees everything.About our life, about our future. เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราและอนาคตของเรา And so He is interested to guide us and lead us. และพระองค์ก็สนใจอย่างยิ่งที่จะดูแลชีวิตของเราและทรงนำเรา I'll close with this example. ผมจะปิดด้วยตัวอย่างนี้นะครับ You know, we are talking about the people in the Old Testament. Their spirits were dead.เรากำลังพูดถึงคนในพระคัมภีร์เดิมที่ฝ่ายวิญญาณของเขานั้นตายแล้ว That's why God has to use the natural means to lead them and guide them อันนั้นพระเจ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้สัญญาณหรือว่าทรายต่างๆผ่านธรรมชาติสิ่งต่างๆเพื่อที่จะนำพวกเขา And so God even uses the prophet and the kings and the priests to lead the people ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเจิมกษัตริย์ทรงเจิมผู้เผยวจนะเพื่อที่จะนำชนชาติของพระองค์ So these are all things from the outside ไอ้สิ่งเหล่านี้นี่แหละมันมาจากภายนอก Because they were dead spiritually God could not lead them from the inside เพราะว่าวิญญาณของพวกเขานั้นตายไปเรียบร้อยแล้วพระองค์ไม่สามารถนำเขาจากภายในได้ so That's why with Gideon นั่นหมายถึงว่าถึงแม้แต่กิเดโอน We all know the story of Gideon right ทุกคนเคยอ่านเรื่องราวของกิเดโอนใช่ไหม Even Gideon was dead spiritually ถึงแม้กิเดโอนเองก็เป็นคนที่ตายแล้วในฝ่ายวิญญาณ So when God told himThat God is going to give victory over their enemies. และในเวลาที่พระเจ้ามาถึงเกเดโอนแล้วบอกกับเกเดโอนว่าพระองค์จะให้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหนือศัตรูของเกเดโอน Gideon says, "Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord." เกเดโอนบอกว่าอะไรโอ้ขอบคุณพระเจ้า But how can I know that what you are saying is true? แต่ข้าพระเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงที่มาถึงข้าพระเจ้าเนี่ยเป็นเสียงของพระเจ้าที่แท้จริง Lord, you need to prove it.พระองค์ต้องพิสูจน์เสียงของพระองค์เอง You need to show me some sign พระองค์ต้องสำแดงสัญญาณบางอย่างเพื่อให้ข้าพระองค์รู้ว่าเนี่ยคือเสียงของพระองค์จริง So he says God if what you said is true เขาก็เลยบอกกับพระเจ้าว่าถ้าสิ่งที่พระเจ้านั้นพูดเป็นความจริง I'm going to put this fleece or a wool outside tonight ข้าพระเจ้าจะวางขนแกะอันนี้ไว้ข้างนอก And when I get up in the morning ค้างคืนเลยแล้วข้าพระเจ้าตื่นขึ้นมา And if the fleece is wetAnd the ground is dry. แล้วถ้าขนแกะนี้เปียกโดยที่บริเวณรอบๆขนแกะนั้นแห้ง I know I will know that this is your will. ข้าพเจ้าจะรู้แน่นอนว่าเสียงที่มาถึงข้าพเจ้านั้นเป็นเสียงของพระองค์จริงๆ And he did that. แล้วเขาก็ทำแบบนั้น And he got up in the morning the next day and then
The fleece was wet and the ground was dry. เขาวางขนแกะไว้ข้างนอกบ้านค้างคืนแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาเขามาดูที่ขนแกะขนแกะนั้นเปียกและพื้นรอบๆนั้นก็แห้ง And God gave him a sign. นั่นคือพระธรรมนั่นคือสัญญาณที่พระเจ้าให้กับกิเดียน What God said is true. ว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกกิเดียนนั้นเป็นความจริง So God accepted Gideon's request. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยเหมือนกับว่ายอมรับเงื่อนไขที่กิเดียนบอก Because God knows that Gideon doesn't have the Holy Spirit on the inside, so God needs to do something on the from the outside. เพราะว่าพระเจ้ารู้แล้วแน่นอนว่ากิเดียนฝ่ายวิญญาณของกิเดียนนั้นตายเรียบร้อยแล้วพระองค์ไม่สามารถนำกิเดียนจากภายในได้เพราะฉะนั้นกิพระองค์ก็ต้องนำจากสัญญาณภายนอกต่างๆ But Gideon was still not satisfied. แต่กิเดียนก็ยังไม่เชื่อOkay, God, I want to ask you one more question. Please don't mind. ขออีกอย่างนึงขอข้อพิสูจน์อีกอย่างนึงแล้วกัน God, yes, I am 90% I'm sure, but 10% wrong, Lord. 10%. ผมเชื่อเลยตั้งแต่ที่พระเจ้าทรงให้สัญญามาแล้วผมเชื่อ 99% แล้วแต่มี 1% นะที่ยังติดอยู่หน่อยนึง Tonight I'm going to put the fleece again. คืนนี้ขอลองอีกรอบนึงคือวางขนแกะไว้นอกบ้านอีกรอบนึง One more time, God, please confirm it to me. ขอแค่รอบเดียวเท่านั้นพิสูจน์ให้เราหน่อย But this time make the ground wet and the flea dry แต่รอบนี้ทำกลับกันคือขอให้ขนแกะนั้นน่ะแห้งและพื้นรอบข้างขนแกะนั้นเปียก The next morning he got up และเช้าวันรุ่งขึ้นกิเดียนก็ตื่นExactly how he requested to God แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นที่กิเดียนต้องการสร้างเงื่อนไขเอาไว้ Then he believed in God แน่นอนตอนนั้นเองเขาก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นเสียงของพระเจ้า They defeated the enemy และเขาก็ออกไปนำทัพแล้วก็มีชัยชนะเหนือศัตรู It was in the Old Testament อันนั้นคือพระคัมภีร์เก่านะครับ Today we are not led by fleas ในวันนี้เรามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณจากคนแกะ Today we have many fleas Christian อันนี้เราถึงแม้เราจะมีผู้เชื่อมากมายที่ยังอยากทำแบบนั้นอยู่ God if you want me to get married with that man that woman พระเจ้าฉันต้องการแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนั้น Oh God let theRooster crows two times today, exactly at 5 a.m. ขอให้พระองค์ส่งสัญญาณเตือนให้ข้าพเจ้ารู้ใน5 p.m. วันนี้สัก2 ครั้ง Let it rain tonight, exactly at 6 p.m. tonight. ถ้าข้าพเจ้าต้องแต่งงานกับคนคนนี้จริงๆขอให้ฝนตกในตอน6 p.m. And stop exactly at 2 p.m. และขอให้ฝนหยุดตอน1 p.m.You know we are not led by outward circumstances today. เราไม่ได้ถูกพระเจ้านำเราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ทรงนำเราผ่านสถานการณ์รอบข้างต่างๆต่อ We have the Holy Spirit living on the inside of us. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของเราแล้ว And He will guide us. และพระองค์จะทรงนำเราจากภายใน Into all the truth. สู่ความจริงทุกอย่าง When Jesus was here on this earth. เมื่อพระเยซูอยู่บนโลกใบนี้เมื่อ2,000 ปีก่อน He was led by the Holy Spirit.All the time. พระองค์ถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันทุกเวลา We will talk about this next week. เรากำลังพูดเรื่องนี้ลงรายละเอียดต่อไปในสัปดาห์หน้า We will look at the life at the ministry of Jesus and how he was led by the Holy Spirit. เราจะมาพูดดูมากขึ้นลงรายละเอียดมากขึ้นว่าพระเยซูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์นำได้ยังไง Even the Apostle Paul. ถึงแม้แต่อาจารย์เปาโลเองก็ดี And the early church, how the Holy Spirit guided them and led them. ในช่วงแรกของการตั้งคริสตจักรในกิจการนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำพวกเขายังไงMany times Jesus was led by the Holy Spirit when he was in danger. People were trying to kill him. ในหลายๆครั้งนะครับในพระคัมภีร์เราสามารถรู้ได้ว่าพระเยซูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้หลีกเลี่ยงหลายๆที่ที่มีกับดักวางรออยู่ You know the story of Lazarus. เคยได้ยินเรื่องราวของลาซารัส Jesus came to Lazarus' tomb 4 days after he was dead.พระเยซูไปที่หลุมฝังศพของลาซารัส4 วันหลังจากที่ลาซารัสตายไปแล้ว Do you know why ทราบไหมครับว่าทำไม The Bible has the answer พระคัมภีร์มีคำตอบ The Bible says when Jesus heard of Lazarus that he was sick พระคัมภีร์บอกกับเราว่าในครั้งแรกเลยที่พระเยซูได้ยินข่าวว่าลาซารัสเจ็บป่วย Jesus wanted to go to him and to pray for him and heal himพระเยซูต้องการที่จะไปหาลาซารัสเดี๋ยวนั้นเวลานั้นเพื่อที่จะอธิษฐานเพื่อเขาแล้วก็ให้เขาหายโรค Jesus loves the family of Lazarus so much เพราะว่าพระองค์ทรงรักลาซารัสและครอบครัวมากๆ Martha and Mary were the sisters of Lazarus
มาเรียมาธาก็เป็นพี่น้องของ Lazarus was a very good friend of Jesus ลาซารัสก็เป็นเพื่อนที่ดีมากๆ And I'm sure Jesus wanted to go to him when he heard that he was sick ในเวลานั้นพระเยซูก็ต้องการไปหาลาซารัสตั้งแต่ได้ยินข่าวว่าลาซารัสล้มป่วย But the Bible says that the spirit of God forbade him to go แต่พระคัมภีร์บอกกับเราไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้พระเยซูไม่ให้ไป So even after the death of Lazarus he could not goถึงแม้ว่าลาซารัสจะตายไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่ให้พระเยซูไป He has to wait for 4 days พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้พระเยซูทรงรอถึง4วัน Why ทำไมครับ Because there were evil people religious people who were trying to trap him and kill him เพราะในตอนนั้นมีพวกที่ไม่พอใจพระเยซูพวกศาสนศาสตร์ต่างๆคอยเฝ้ารอพระเยซูเพื่อวางกับดักและจะฆ่าพระองค์อยู่ They know thatJesus is Lazarus' friend and Jesus is going to come เพราะคนไม่ดีเหล่านั้นรู้และมั่นใจว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเพื่อนของลาซารัสแล้วลาซารัสล้มป่วยพระเยซูต้องมา They were there in the funeral of Lazarus and they were waiting hidingly for Jesus แล้วพวกเขาก็รอพระเยซูอยู่เพื่อที่จะฆ่าพระองค์พยาบาลกับดักพระองค์ But Jesus knew that by the Holy Spirit แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงรู้ว่ามีสถานการณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับพระองค์ And so the Lazarus diedถึงแม้ว่าลาซาลัสจะตายไปแล้ว and the spiritual religious leaders were waiting และไอพวกคนชั่วต่างๆนะครับก็รออยู่เมื่อไหร่พระเยซูจะมาทีนี่งานศพผ่านไปยัง4วัน they were expecting Jesus to come และเขาก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพระเยซูต้องมาแน่นอน they waited one day after Lazarus died เขารอไปตั้งแต่วันแรกที่ลาซาลัสตาย they waited even 2 days 2วันก็ยังไม่มา 3 days they waited 2วันก็ยังไม่เห็นSmelling, the body is smelling now. ศพมันเริ่มเหม็นแล้วมันมีกลิ่นตัวๆแล้ว maybe Jesus is not going to come. บางครั้งพระเยซูอาจจะกลัวจนไม่มาก็ได้นะ So they left. พวกเขาก็เลยไป Then the Holy Spirit told Jesus, now you can go. และในตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็บอกกับพระเยซูว่าโอเคตอนนี้คุณไปได้แล้วปลอดภัยแล้ว If you read that whole chapter, ถ้าคุณอ่านพระธรรมเหล่านี้ทั้งบท In the beginning of the story, it was not mentioned that they were there to kill him but at the end of the chapter it is mentioned ตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องราวในพระคัมภีร์อาจจะไม่ได้บอกเราว่ามีคนคอยซุ่มดักทำร้ายพระเยซูอยู่แต่ตอนจบของบทนี้ในพระคัมภีร์ก็จะเขียนชัดเจน And Jesus came to the tomb of Lazarus and raised Lazarus from the dead เมื่อพระเยซูทรงไปถึงหลุมศพของลาซารัสพระองค์ก็ทรงชุบชีวิตลาซารัสขึ้นมาใหม่ Many of the religious leaders who were there they were goneในตอนนั้นเองพวกคนชั่วต่างๆพวกศาสนศาสตร์ต่างๆก็ไปแล้ว But some of them were still there แต่มีบางคนก็ยังอยู่เฝ้ารอ They could not do anything about it ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้ But then they went and told what Jesus has done to Lazarus แต่เมื่อพวกเขากลับบ้านไปแล้วก็บอกถึงสิ่งที่พระเยซูทำกับลาซารัส And they got so angry พวกเขาก็โกรธเป็นอย่างยิ่ง They planned to kill Jesus พวกเขาตั้งใจวางแผนจะฆ่าพระเยซูThey were already planning to do something bad to Jesus. เขาวางแผนเอาไว้อย่างดีอย่างแยบยลที่จะทำร้ายพระเยซู See if Jesus would not have been led by the Holy Spirit and Jesus came. แล้วถ้าพระเยซูไม่ถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ทรงมาหาลาซารัสในวันนั้น I mean something would have happened on that day. Some fights or something would have happened. บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นในวันนั้นแล้วอาจจะไม่รอดในวันนี้ก็ได้ But because of the Holy Spirit. แต่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์Jesus was protected. He was saved. พระองค์ทรงนำทางพระเยซูไปสู่ทางที่ปลอดภัย So we will talk more in the days to come. เราจะลงรายละเอียดมากขึ้นพูดมากขึ้นในวันต่อๆไปนะครับ And praise God for the Word of God that reveals everything to us. ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่เผยให้เราเห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่าง You can be led by the Holy Spirit today. ทุกคนสามารถถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์นำได้ในทุกวันนี้You can hear the voice of God. You can recognize the voice of God because the Holy Spirit is living on the inside of you. คุณสามารถได้ยินเสียงของพระเจ้าคุณสามารถจดจําเสียงของพระเจ้าได้เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของคุณ And we are a child of God. และเราก็เป็นลูกของพระเจ้า And just like we can recognize the voice of our father and our mother. มันเป็นเหมือนกับที่เราจําเสียงพ่อกับแม่ตัวเองได้เลย Even if they call us from a long long distance after many 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 daysWe can still recognize the voice of our parents. ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ติดต่อกับพ่อแม่มาเป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแต่แค่วินาทีเดียวที่พ่อแม่เราโทรมาเราก็จำเสียงเขาได้ We can also recognize the voice of our Father, the Heavenly Father, because we are a child. We are His child. เราสามารถรับรู้และได้ยินเสียงของพระเจ้าในทำนองเดียวกันได้เพราะว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ Amen.
Let's pray. อธิษฐานร่วมกันนะครับ Father, we thank you for the word of God that we have received today. พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะคําของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้ We thank you that you have given us the Holy Spirit. ขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงนำของพระองค์ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรา And he is living on the inside of us. และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของเรา The one who knows everything about the plan of God. พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรารอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ถึงแผนการของพระเจ้า The one who knows everything about our plans, our future. พระองค์รู้ถึงแผนการในชีวิตของเราพระองค์รู้ถึงอนาคตของเรา He is living on the inside of us. คนคนนั้นกำลังดำรงอยู่ในชีวิตของเรา And we acknowledge him in our life today. และเรารับรู้พระองค์ในวันนี้And we give him the place. We give him the liberty to lead us and guide us. เราขอให้พระองค์มีอิสรภาพที่จะนำเราในทุกๆด้านในทุกๆเวลา We give our hands to you, Holy Spirit. Take our hands and lead us and guide us. เราขอยื่นมือไปถึงพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่พระองค์จะทรงจับมือเราและนำทางเราไป Thank you, Holy Spirit, that you will show us.Things that we need to know. ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสำแดงให้เราถึงเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น You see things that we don't see. พระองค์เห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็น You know things that we don't know. พระองค์รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ So we acknowledge you. Help us, Holy Spirit. เพราะฉะนั้นเรารับรู้พระองค์ในทุกด้านขอให้พระองค์ทรงช่วยเรา Help us and guide us into all the truth. ช่วยเรานำทางเราไปสู่ความจริงทุกๆอย่าง And lead us into victory in every circumstances of life. นำทางเราไปสู่ทุกๆชัยชนะทุกๆการตัดสินใจในทุกๆสถานการณ์ We thank you, Lord, that we can hear from God today. ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ยินพระคำของพระองค์ในวันนี้ We thank you, Lord, that you are teaching us.How to listen? How to recognize the voice of the Holy Spirit? ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรารู้ว่าเราจะฟังเสียงของพระองค์ที่จะคุ้นเคยกับเสียงพระองค์ได้ยังไง Thank you, Father, that you love us. ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา And that you are willing to lead us and guide us. ขอบคุณพระองค์สำหรับความปรารถนาดีของพระองค์ที่พระองค์ตั้งใจที่จะนำเรา Thank you, Father. ขอบคุณพระเจ้า For your presence, for your Holy Spirit. สำหรับการทรงสถิตของพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์In our lives. ในชีวิตของเรา In Jesus' name we pray. ในพระนามพระเยซู Amen. 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 Hallelujah. สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและวันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปแต่ผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหาย
แต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ